พวกเราปรบมือให้กับท่านประธานอีกครั้งหนึ่งนะครับเชิญนั่งครับโดยในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์สปท.งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่65ปีการศึกษา2558วันที่31มกราคม2559ณศูนย์ค้าส่งเดอะฮับเซียรังสิตจังหวัดปทุมธานีขอกราบขอบพระคุณท่านพนิดาวิชัยดิษฐ์ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษสนก.เป็นอย่างสูงยิ่งนะครับในช่วงนี้เรียนเชิญทุกท่านนะครับท่านที่มีเกียรติชม VTR นะครับเรียนเชิญครับหลังจากนี้เป็นการแสดงนะครับหลังจากชม VTR เสร็จเป็นการแสดงของโรงเรียนหนองบัวสพบ.เขต42นครสวรรค์นะครับเป็นชุดใหญ่ที่จัดเต็มในวันนี้นะครับเรียนเชิญครับชุดนี้เป็นชุด VTR นะครับที่สรุปการแข่งขันตั้งแต่วันที่30นะครับในขณะนี้ผู้แสดงจากโรงเรียนดอกบัวสพม.เขต42นครสวรรค์นะครับได้มาพร้อมที่จะแสดงให้ท่านที่มีเกียรติท่านประธานคิดว่าการแข่งขันหุ่นยนต์ครั้งนี้จะเกิดประโยชน์อย่างไรกับตัวน้องบ้างแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างไรได้บ้างในอนาคตคะในการเขียนโปรแกรมนะครับเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตก็อาจจะประกอบอาชีพได้การประดิษฐ์หุ่นก็นำไปประดิษฐ์เครื่องจักรอะไรนี้นะครับอาจจะประยุกต์ได้ครับฝนความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองว่าสามารถจะทำยังไงให้ยิงลงห่วงได้ค่ะแล้วก็ในปีต่อไปอยากให้มีการจัดแข่งขันอย่างนี้เกิดขึ้นอีกไหมคะอยากให้มีเรื่อยๆทุกปีครับใช่ครับจัดขึ้นทุกปีเพื่อฝึกฝนความคิดของตัวเองว่าจะทำหุ่นยังไงให้แบบทำภารกิจสำเร็จได้ครับผมก็ขอขอบคุณสปท.ครับที่มีการจัดรายการแข่งขันดีๆอย่างนี้ให้พวกเราได้แข่งขันครับนี้เกิดประโยชน์ขึ้นอย่างไรกับตัวน้องๆบ้างและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้างในอนาคตคะก็การแข่งเขาให้ความรู้กับเราให้ความรู้จักสามัคคีกันนะครับฝึกทักษะต่างๆและอาจจะนำไปใช้ได้ในอนาคตเช่นการเข้ามหาลัยจะเป็นรางวัลในพอร์ตโฟลิโอครับใช่เป็นผลงานในพอร์ตโฟลิโอในปีต่อๆไปอยากให้มีการจัดแข่งขันหุ่นยนต์ขึ้นอีกหรือไม่คะก็อยากให้มีต่อไปครับเพราะว่านักเรียนทุกคนสนุกกับมันแล้วก็ได้รับความรู้ได้ฝึกทักษะทุกอย่างต่างๆมันดีมากครับค่ะต่อไปนะคะอยากให้น้องๆนะคะพูดถึงสพท.แล้วก็ห้างสรรพสินค้าเซียรังสิตค่ะขอขอบคุณสพท.นะครับแล้วก็ห้างเซียรังสิตนะครับที่จัดงานดีๆการแข่งขันดีๆครั้งนี้ขึ้นนะครับหรือครั้งก่อนๆมานะครับก็ยังไงก็จัดต่อไปเป็นปีต่อๆไปนะครับพวกเรารอแข่งอยู่ครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็ทำให้เด็กได้ประสบการณ์นะครับด้านทางช่างเนาะแล้วก็ทางด้านการเขียนโปรแกรมนะครับ
ให้น้องๆได้เปิดประสบการณ์ตัวเองนะอย่างอะไรที่ไม่เคยรู้ก็ทำให้น้องได้รู้นะครับก็อยากให้จัดขึ้นทุกปีนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับทำให้เด็กมีความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับพัฒนาเด็กไทยได้ดีมากเลยครับท้ายค่ะอยากให้ท่านอาจารย์กล่าวถึงสพท.ค่ะแล้วก็ห้างสรรพสินค้าเซียรังสิตนะคะก็ขอบคุณทางสพท.นะครับแล้วก็ทางห้างสรรพสินค้าเซียรังสิตนะครับที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับทำให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นนะครับขอให้เป็นอย่างนี้ทุกปีเลยนะครับขอบคุณครับนักเรียนอย่างไรบ้างและน้องจะได้รับประสบการณ์มากน้อยเพียงใดคะในการแข่งขันหุ่นยนต์ครั้งนี้นะครับน้องๆจะได้ประสบการณ์เกี่ยวกับกลไกการปรับจูนหรือว่าพวกอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเซ็นเซอร์ต่างๆเด็กได้รู้จักการแก้ปัญหาที่เวลาทำไมหุ่นเดินลุกเดินอะไรนะวิธีการปรับจะมีความสามัคคีกันนะครับร่วมแรงร่วมใจกันทำแล้วท่านอาจารย์คิดว่าในปีต่อๆไปอยากให้มีการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ขึ้นอีกหรือไม่คะผมว่าควรจะมีแล้วควรจะมีเหมือนมะขาวก่อนนั้นที่มีเข้ารอบมาประมาณ8ทีมมันยิ่งดีแต่ละภาคมันจะทำให้ตื่นเต้นแล้วก็มีการแข่งขันกันสูงขึ้นแต่พอมาข้างหลังแค่ทั้ง3ทีมเท่านั้นเองมันเลยทำให้การแข่งขันนี้มันไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่คือทั้งประเทศมีแค่12ทีมใช่มั้ยคือมาก่อนนั้นตั้งเท่าไหร่อ่ะ8 4 8 3 12ทีมมันสนุกแต่ทำให้คึกคักขึ้นแต่อยากให้มีทุกปีแต่ทุกปีเนี้ยมีประโยชน์มากเลยครับงั้นผมก็ขอบคุณคณะกรรมการที่จัดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้แสดงความสามารถออกมาในทางกลศาสตร์หรือว่ากลไกของหุ่นยนต์ที่ได้เกิดการเรียนรู้และมีความสามัคคีครับขอขอบคุณในครั้งนี้ด้วยครับผมชมการแสดงในชุดตามรอยพ่อนะครับครับหลังจากนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการสมเด็จดีทรัพย์นะครับเป็นโรงเรียนดอกบัวสพม.เขต42นครสวรรค์นะครับเสียงปรบมือต้อนรับนางรำที่สวยงามที่สุดบนเวทีแห่งนี้นะครับดังๆอีกครั้งหนึ่งครับคือผู้คิด
และผู้สร้างสรรค์หลักนำใจเพื่อใช้ชีวิตให้เรารู้พอเพียงให้เรารู้ถูกผิดตามเส้นทางชีวิตของพ่อเส้นทางเดินนี้ที่พ่อก้าวไปพ่อกรุยทางไว้ให้กับเราตามรอยพ่อนำไปจะพ้นทุกบันเทาตามรอยพ่อเถิดเราจะได้สร้างไว้ดังคำสอนให้เราได้รู้ถ้าทุกคนรวมใจไว้แล้วพลังจะยิ่งใหญ่ใครก็ตามจะมาแยกเราไม่มีรอยทางที่พอสร้างสรรค์มุ่งสู่ฝันสดใสบ้านของเราจะร่มเย็นและมั่นคงเสมอไปต่างคนจงรู้พอเพียงต่างคนเพียงเข้าใจจะสุขกายและใจจนเพียงพลุยทางไว้ให้กับเราตามรอยพ่อนำไปจะพ้นทุกบรรเทาตามรอยพ่อเถิดเราจะได้ดีรอยทางที่พ่อสร้างไว้ดังคำสอนยิ่งใหญ่อลังการเลยครับตามรอยพ่อนะครับลูกๆหันหน้ามาดีๆลูกแนะนำแล้วไหว้ท่านประธานและท่านที่มีเกียรติสวยๆนะลูกนะนางสาวรวิศราคนไหนลูกจ้าโอ้ยสวยที่สุดเลยนะคะเท่าที่เคยเจอมานะนางสาวเพ็ญนภาค่ะโอเคนางสาวสุภาพรนางสาวมุทิตานางสาวณัฐวรรณและนางสาวประภาสิริครับโอเคครับพวกเราปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการสมเด็จดีซับคุณครูมัณฑนานะครับที่ได้ฝึกสอนมาในโอกาสนี้โอเคขอบใจลูกๆทุกคนเลยนะครับสวยจริงๆเลยนะครับสวยมากเลยไม่คิดว่าจะมีอย่างนี้ที่งานหุ่นยนต์ตะลึงเลยใช่ไหมครับตาค้างเลยนะครับโอ้โหนี่จัดหนักเหมือนงานศิลปะที่สตรีวิทย์2เลยนะครับลำดับนี้กระผมใครกลับเรียนเชิญท่านประธานที่โพเดียมเลยครับกระผมเรียนเชิญเลยครับเรียนท่านคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบริษัทเซีย
Property จำกัดมหาชนคณะกรรมการทุกท่านคณะครูนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์สปท.และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านการนำเรื่องหุ่นยนต์มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอนนับเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์สามารถบูรณาการศาสตร์ที่ยากต่อการเรียนรู้โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ปรากฏและเป็นหนทางก้าวสู่ความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์เป็นการสร้างแรงและกระตุ้นหรือแรงจูงใจให้นักเรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวางทั้งในเชิงวิชาการและคุณธรรมจึงขอชื่นชมในความร่วมมือของทุกฝ่ายที่พยายามผลักดันให้มีเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงภูมิความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่สั่งสมมาและขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่สามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคและการแข่งขันกับตัวเองจนก้าวมาถึงเวทีในการประกวดรอบระดับประเทศได้ที่ผ่านมาเรามีนักเรียนที่ชนะเลิศจากหลายเวทีที่แสดงผลงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในเวทีระดับนานาชาติซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับสพท.และวงการศึกษามาโดยตลอดมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทต่างๆเป็นจำนวนมากซึ่งความสำเร็จราวนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเกิดจากความร่วมมือกันอย่างแน่วแน่มีการสะสมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนทั้งสถาบันอุดมศึกษาที่สนับสนุนในส่วนของความรู้ทักษะและการออกแบบกิจกรรมการฝึกอบรมให้นักเรียนคิดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และสร้างสรรค์ขอขอบคุณบริษัทเสียพัฟปริตี้จำกัดมหาชนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันอุดมศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินจนการแข่งขันหุ่นยนต์สพท.ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและสร้างโอกาสให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เข้าถึงกิจกรรมและเกิดการเรียนรู้ที่จะก้าวไปสู่การเป็นนักประดิษฐ์และเป็นนักวิทยาศาสตร์ของไทยต่อไปในอนาคตขอขอบคุณค่ะเสียงปรบมือให้ท่านประธานด้วยนะครับกับผมเรียนเชิญท่านประธานที่กลางเวทีเลยครับเรียนเชิญท่านชาติสยามครับท่านดร.กิติพงศ์ท่านคณบดีนะครับท่านอาจารย์นกรท่านเรียนเชิญบนเวทีเลยครับกับผมให้เป็นเกียรติกับท่านประธานด้วยนะครับโอเคท่านที่มีเกียรติเชิญเลยครับลำดับนี้จะเป็นการวิ่งคบเพลิงนะครับการแข่งขันกีฬาครั้งยิ่งใหญ่ผู้วิ่งคบเพลิงนายวุฒิวัฒน์พินิจชัยกูลเกิดวันที่18สิงหาคม2541ปัจจุบันศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมานพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีมาแล้วครับแชมป์รางวัลหุ่นยนต์มากมายนะครับในระดับนานาชาติระดับประเทศตอนนี้มอบให้กับท่านประธานเป็นคบเพลิงนะครับร้อนแรงมากตอนนี้ไฟแห่งความชดช่วงชัชวาลท่านประธานจะจ่อลงไปที่กระถางคบเพลิงนะครับตอนนี้เปลวเพลิงจะขึ้นมาแล้วเสียงปรบมือต้อนรับการเปิดการแข่งขันหุ่นยนต์สพท.ครั้งยิ่งใหญ่ในโอกาสนี้นะครับโอ้ไฟสวยจริงๆนะครับไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนนะครับนอกจากที่แห่งนี้นะครับสุดยอดจริงๆเลยร้อนมากเลยร้อนมากเลยนะครับโอเคนะครับปรบมือให้กับท่านประธานและคณะกรรมการที่ทรงคุณวุฒิในโอกาสนี้เป็นอย่างสูงยิ่งนะครับลำดับนี้ท่านประธานและคณะท่านประธานและคณะ
ท่านผู้ทรงอาวุธจะเดินชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะครับเรียนเชิญเลยครับท่านประธานครับทางนี้เลยครับเรียนเชิญเลยครับเจ้าหน้าที่เรานำท่านประธานและผู้ทรงคุณวุฒิของพวกเรานะครับไปที่สนามแข่งขันนะครับในระหว่างนี้เราจะซ้อมนะครับเราจะซ้อมการรับเหรียญรางวัลนะครับนั่นเราจะซ้อมการรับเหรียญรางวัลนะครับนะครับรอครู่เดียวนะครับท่านเดินม้วนเดียวจบแล้วก็จับมอบรางวัลเลยส่วนท่านในที่อยากจะเดินตามท่านประธานไปก็ยินดีครับปีการศึกษา2558ซึ่งมีผู้ให้การสนับสนุนที่ทำให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโอกาสนี้เพื่อเป็นเกียรติกับผู้ให้การสนับสนุนในการจัดงานขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านผู้อำนวยการพนิดาวิชัยดิษฐ์ได้เป็นผู้มอบโล่ให้กับผู้ให้การสนับสนุนในการจัดงานท่านแรกนะครับคุณชาติชายสุจริตจันทร์ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบริษัทเซียพร็อพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัลแล้วก็ขอเรียนเชิญคุณชาติชายเป็นผู้รับมอบครับขอเรียนเชิญครับชาติสยามครับขออนุญาตนะครับคุณชาติสยามสุจริตจันทร์ด้วยความเคารพครับคุณชาติสยามสุจริตจันทร์ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบริษัทเซียพร็อพเพอร์ตี้จำกัดนะครับซึ่งท่านเป็นผู้รับมอบและอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.กิตติพงษ์มโนคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งเป็นผู้รับโล่ท่านที่สองครับครับและในโอกาสเดียวกันครับสิ่งที่ทุกท่านรอคอยและเป็นวินาทีที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือผลการแข่งขันหุ่นยนต์การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่65ประจำปีการศึกษา2558นะครับณศูนย์การค้าเซียรังสิตระหว่างวันที่29ถึง31มกราคมพุทธศักราช2559ผลการแข่งขันรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาระดับประเทศได้แก่โรงเรียนบ้านเขาหอมสังกัดสปป.จันทบุรีเขต2ซึ่งเป็นผู้ชนะเลิศระดับประเทศและโรงเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ในระดับประเทศได้แก่โรงเรียนบ้านครั่งสังกัดสปป.ศรีสะเกษเขต2สำหรับนักเรียนที่ได้รับรองชนะเลิศอันดับที่2ในระดับประเทศได้แก่โรงเรียนบ้านเนินดินแดงเพื่อเป็นเกียรติประวัติกับนักเรียนนะครับที่ได้รับรางวัลในงานแข่งขันหุ่นยนต์สปท.ระดับประเทศประเภทการประกวดโครงงานและออกแบบเทคโนโลยีระดับประถมศึกษาโอกาสนี้ใคร่เรียนเชิญท่านประธานอีกครั้งหนึ่งครับเป็นผู้มอบรางวัลให้กับนักเรียนซึ่งท่านประธานจะได้มอบเหรียญรางวัลนะครับประเภทเหรียญทองทั้งหมดนะครับให้กับนักเรียนของเราทั้ง3ทีมเหรียญ
ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหอมซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศและท่านประธานก็จะได้มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลั่งครับและก็โรงเรียนที่เป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ครับโรงเรียนบ้านเนินดินแดงครับขออนุญาตท่านประธานอยู่ต่อนะครับแต่ก่อนที่จะมอบรางวัลต่อไปนะครับภาพที่ระลึกภาพนี้นะครับซึ่งเรารอคอยมาร่วมปีครับท่านประธานบอกว่าให้ลูกๆได้โชว์เหรียญรางวัลขึ้นเหมือนเหรียญโอลิมปิกนะครับและก็ท่านประธานก็จะได้มอบโล่รางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศครับนี่เป็นปีแรกเลยนะครับที่ได้รับโล่อันทรงเกียรติครับเสียงปรบมือเป็นกำลังใจจากทุกท่านมอบให้กับลูกๆที่ชนะเลิศระดับประเทศตัวจริงครับและก็รางวัลที่1ได้รับเงินอีก 5,000 บาทครับและรางวัลที่2นะครับเชิญลูกๆรับรางวัลที่2ครับเป็นเงิน 4,000 บาทก็เรียกว่าดูดีทั้ง3รางวัลเลยนะครับถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกับท่านประธานครับและรางวัลที่3นะครับเป็นเงินจำนวน 3,000 บาทครับขออนุญาตถ่ายภาพอีกสักภาพครับนะครับก็คือภาพรางวัลลูกๆยืนเป็นแถวเดียวร่วมกับท่านประธานครับขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้นิดนึงโอเคครับดูดีมากครับครับลูกๆครับโอเคครับสุดยอดทีเดียวครับเชิญชวนทุกท่านแสดงความยินดีโดยการปรบมือพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งครับครับขอบคุณลูกๆและก็เรียนเชิญท่านประธานต่อในรายการที่2นะครับต่อไปเป็นผลการแข่งขันหุ่นยนต์การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีระดับม.ต้นขยายโอกาสในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่65ปีพุทธศักราช2558รางวัลชนะเลิศได้แก่ได้แก่โรงเรียนบ้านลำสมพุงจากสปป.สระบุรีเขต2ซึ่งเป็นผู้ชนะเลิศระดับประเทศและรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศจากสปป.นครศรีธรรมราชเขต2และโรงเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ระดับประเทศคือโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นสปป.สุพรรณบุรีเขต1ท่านประธานมอบทั้งโล่และก็ป้ายพร้อมกันนะครับให้กับนักเรียน
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศนะครับเป็นภาพที่ทรงคุณค่าของชีวิตนะครับของโรงเรียนของลูกๆของเขตพื้นที่นะครับและรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศครับท่านประธานได้มอบเหรียญเกียรติยศนะครับแล้วก็เงินรางวัลครับแล้วก็รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ให้แก่โรงเรียนวัดวังน้ำเย็นนะครับก็เป็นเหรียญแล้วก็เงินรางวัลครับขออนุญาตถ่ายภาพอีกสักภาพหนึ่งครับเป็นภาพรวมทั้งหมดครับขออนุญาตทุกท่านด้วยความเคารพโอเคครับครับขอขอบพระคุณท่านประธานไว้ในโอกาสนี้เป็นอย่างสูงครับ